สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาย้อมผมนะคะเพราะว่าผมไม่ไหวแล้วนะคะตรงโคนผมเนี่ยมันงอกเนี่ยนะคะเต็มหมดแล้วค่ะไม่ไหวนะคะก็เลยต้องมาย้อมนะคะแต่ถ้าเราไว้ผมสั้นแล้วเราหวีผมลงมาปิดอย่างนี้มันก็ยังไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะคะแต่ทีนี้ไอ้ถ้าเรารวบผมอย่างเงี้ยมันก็จะเห็นชัดนะคะก็เลยจะมาสาธิตการย้อมผมแบบง่ายๆนะคะด้วยตนเองที่บ้านนะคะก็ใช้ครีมย้อมผมราคาไม่แพงแต่ว่าคุณภาพดีแล้วหาใช้แล้วมันไม่แพ้ค่ะนะคะก็เป็นยี่ห้อนี้นะคะพอดาร์ทนะคะในเซตเนี่ยในกล่องนึงเขาจะมีครีมย้อมมาให้นะคะ1ซองแล้วก็มีไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์นะคะ 9% สำหรับปิดผมงอก1ขวดนะคะก็มีถุงมือมาให้2ข้างอย่างนี้นะคะใน1กล่องเนี้ย40กว่าบาทเองสำหรับครั้งนี้ขาใช้2กล่องนะคะเพราะว่าต้องการที่จะเปลี่ยนสีผมดำๆตรงนี้ด้วยให้มันเป็นสีน้ำตาลนะคะเข้ากันไปหมดทั้งหัวนะคะถ้าเราต้องการจะเปลี่ยนสีผมเข้มแบบนี้ก็คงต้องย้อมแล้วก็ทิ้งไว้เป็นระยะเวลานานหน่อยนะคะอาจจะประมาณชั่วโมงหนึ่งนะคะแต่ว่าจริงๆเนี่ยในนี้เขาได้คอมเมนต์ว่าแค่5นาทีนะคะก็ปิดผมขาวได้ถ้าเราจะปิดแค่ตรงโคนนะคะแต่ถ้าเราอยากให้สีผมมันแบบเปลี่ยนไปหมดเลยทั้งหัวเนี่ยคิดว่าคงต้องนานกว่านั้นนะคะ1ชั่วโมงอาจจะนานไปเนาะเอาสัก30นาทีแล้วกันเนาะถามคนที่อยากรอตอนนี้ก็ใส่ครีมย้อมผมนะคะแล้วก็ผสมกับไฮโดรเจนเรียบร้อยแล้วอันนี้คือ2กล่องนะคะเดี๋ยวขาก็จะเริ่มย้อมนะคะง่ายๆค่ะไม่ได้ทำอะไรแบบแบ่งช่อเชยยุ่งยากเพราะว่าผมขามันผมสั้นนะคะอย่างนี้ค่ะขาก็ตุ้ยๆไปอย่างนี้แล้วค่ะทำไปนะคะทำไปเอาแปรงสีฟันหรือจะใช้มือก็ได้นะคะนี่ค่ะอันนี้จะสาธิตว่าถ้าใช้แปรงสีฟันแล้วก็ค่อยๆอย่างนี้ค่ะเหมือนระบายสีนะคะค่อยๆไล่ทาไปนะคะทาไปนี้นะคะ เราต้องการที่จะปิดผมขาวแล้วก็อาจจะเน้นนะคะเน้นตรงผมขาวเนี่ยตรงแถวรูปผมเนี่ยมันอาจจะต้องเกินมาหน่อยนึงนะคะเห็นไหมคะเนี่ยมันอาจจะต้องเกินมาโดนผิวหนังบ้างนะคะเพราะนั้นอุปกรณ์สำคัญอีกชิ้นหนึ่งนะคะนอกจากครีมย้อมผมนะก็คือกระดาษทิชชู่ก็ต้องเตรียมไว้นะคะถ้าสมมุติใครที่ไม่มีที่คุมผมเหมือนที่คุมไอ้ย้อมผมเหมือนถาเนี่ยนะคะไอ้แผ่นนี้นะคะสีดำๆเนี่ยไม่มีนะคะก็ใช้วิธีใส่เสื้อตัวเก่าๆนะคะตัวเก่าๆที่เราคิดว่าเฮ้ยมันเราจะไม่ได้ใช้แล้วหรือว่าเป็นเสื้อตัวเก่าสีเข้มๆแล้วก็เอาไว้สำหรับการย้อมผมอย่างเดียวไปเลยนะคะก็ได้นะคะแบบนั้นก็ได้พอใช้เสร็จแล้วก็เราก็ถอดไว้แขวนไว้นะคะแล้วก็เอาไว้ใช้ครั้งต่อไปนะคะเนี่ยนะคะแล้วก็ระบายสีลงไปเหมือนอาร์ติสต์เนาะค่อยๆไล่ไปนะคะค่อยไล่ไปตรงตามตีมผมนี่ก่อนนะคะแล้วก็ด้านหน้าก่อนค่อยไล่ไปนะคะผมงอกนี่ก็แปลกๆเนาะมันชอบแบบแสดงเนาะมาอยู่ข้างหน้าเนี่ยดูดิมันอยู่แต่ข้างหน้าเลยเยอะอะค่ะแต่ถ้ามีเวลาเนี่ยเราไปทำที่ร้านอะมันก็สวยกว่าอยู่แล้วแหละนะคะแต่ว่าบางทีเราก็ไม่มีเวลาออกไปร้านนะคะแล้วเราก็อยากประหยัดอะไรเงี้ยเศรษฐกิจไม่ค่อยดีแบบนี้นะคะอยากประหยัดแล้วก็หรือเราแบบไม่อยากเดินทางอะไรเงี้ยนะคะก็มันก็มีหลายเหตุผลเนาะค่ะเราจะรีบละอะไรเงี้ยเราก็อาจจะทำเองไปก่อนแล้วก็พอมีเวลาเราก็ค่อยไปทำสวยๆที่ร้านนะคะเนี่ยค่ะเราก็เก็บอาจจะโดนผิวมากนะคะก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็ไปเอากระดาษทิชชู่เช็ดออกนะคะอาจจะมีเปื้อนมั่งเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราบอกคิดว่าเราจะไปงานวันนี้แล้วเราย้อมผมนะคะไม่ใช่สิ่งที่ถูกนะจะต้องแบบ
ล่วงหน้า 2-3 วันนะคะเพราะว่าเผื่อให้ไอ้ที่มันติดอยู่กับผิวหน้าเราเนี่ยออกซะก่อนนะคะพอเราอาบน้ำล้างหน้ามันสัก 2-3 วันมันก็จะออกหมดนะคะถ้าสมมุติเราคิดว่าเฮ้ยย้อมแล้วไปเลยนี่ไม่เห็นด้วยนะคะไม่ถูกต้องนะคะทีนี้ขาก็จะใช้มือแล้วล่ะค่ะนะคะใช้มือตักครีมมาแล้วก็เลียให้ทั่วนะคะคือเนื่องด้วยว่าขาผมสั้นนะคะมันก็เลยค่อนข้างจะง่ายในการที่จะแบบกดผมด้วยตนเองนะคะถ้าคนที่ผมยาวอาจจะต้องไปที่ร้านหรือว่าบางคนเก่งจริงๆก็เห็นเขาทำด้วยตนเองนะคะอันนี้ก็ยอมรับอยู่สำหรับคนที่ผมยาวแล้วสามารถที่จะย้อมผมด้วยตัวเองได้โดยเฉพาะข้างหลังนี่ขายอมแพ้เลยนะคะนี่ค่ะในระหว่างทาเราก็ขยี้ไปด้วยนะคะเพื่อให้เจ้าครีมเนื้อครีมมันแตกตัวนะคะแตกตัวแล้วสีจะได้ติดดีๆนะคะนี่ค่ะทาตั้งแต่โคนจรดปลายนะคะเพราะเราต้องการที่สีน้ำตาลเข้มเนี่ยมันทั่วทั้งศีรษะนะคะให้สีมันสม่ำเสมอจริงๆเราก็มีข้อแนะนำว่าถ้าเราอยากจะให้สีมันแบบเป็นสีน้ำตาลจริงๆสม่ำเสมอจริงๆอ่ะเราอาจจะต้องเอาสีบอลมาโกรกก่อนนะคะสีบอลมาโกรกแล้วก็ทิ้งไว้สักประมาณ2สัปดาห์นะคะแล้วก็ค่อยเอาสีน้ำตาลที่เราชอบนะคะมาโกรกมันก็จะได้สีที่เนียนกริบสนิทสวยเลยนะคะแต่ก็อย่างว่าขาแบบขี้เกียจอะไรเงี้ยก็ไม่เป็นไรอะสนิทไม่สนิทก็ไม่เป็นไรนะคะเอาได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นนะคะเนี่ยค่ะแล้วเราก็ขยี้ยังไม่หมดเลยนิดนึงเสร็จได้มาทาให้หมดนะคะแล้วเราก็ขยี้นะคะขยี้ให้มันอย่างเงี้ยค่ะเหมือนเวลาเราไปร้านเขาก็ทำให้เราเวลาพอดีให้เราเองอันนี้สองกล่องนี้พอดีเลยนะคะสำหรับการที่จะแบบเปลี่ยนสีผมแต่ถ้าปิดแค่ตรงโฟนเนี้ยกล่องเดียวพอนะคะเพราะว่าเนื้อครีมที่เขาให้มาเนี่ยก็เยอะนะคะเยอะพอสมควรกล่องนี้เขาระบุว่าให้ลองแค่5นาทีนะคะสำหรับการปิดผมขาวซึ่งขาเคยลองแล้ว5นาทีได้ผลจริงๆนะคะลองแล้วค่ะอันนี้ขาต้องการให้เปลี่ยนสีผมทั้งศีรษะเดี๋ยวขาจะรอสัก30นาทีนะคะโอเคเดี๋ยวเรารอ30นาทีแล้วค่อยมาพบกันใหม่นะคะระหว่างนี้ค่ะก็จะเอากระดาษทิชชู่เช็ดตามรอยที่เปื้อนตามใบหน้านี้นะคะโอเคไหมตรงนี้ยังมีขาวๆอยู่เดี๋ยวเอามาเพิ่มก่อนเนี่ยค่ะเราก็เก็บงานไปอย่างนี้ค่ะมันจะเปื้อนหน้ามากก็ไม่เป็นไรอะค่ะหน้าเดี๋ยวเราก็ของสำคัญมันก็ลบหมดนะคะไม่เป็นไรเนี่ยค่ะฝั่งนี้ล่ะอ๋อฝั่งนี้ติดอยู่เดี๋ยวแหวกดูนะคะมันจะชอบตรงจุดที่โดนแสงแดดได้เยอะอะค่ะมันจะชอบมีผมหงอกขึ้นโอเคขาจะหมักไว้30นาทีนะคะเดี๋ยวมาเจอกันนะคะเดี๋ยวมาเจอกันว่าจะเป็นยังไงนะคะสวัสดีค่ะหลังจากที่ได้ย้อมผมเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวก็จะมาเช็คผมกันนะคะผมงอกหายไปหมดแล้วนะคะเนี่ยนะคะจากที่เดิมมันจะมีรอยมี
ผมงอกอยู่ตามไรผมแล้วก็ตีนผมนะคะตรงนี้นะคะแล้วก็ตรงกลางนี้นะคะที่ชัดๆอ่ะคราวนี้เราก็มาเช็คว่าเป็นยังไงกันบ้างนะคะก็ติดดีนะคะที่ถ่ายทิ้งไว้30นาทีเนี่ยผมก็เปลี่ยนทั้งศีรษะเลยนะคะเพียงแต่ว่าสีน้ำตาลเนี่ยมันของออดาสเนี่ยเขาจะทำเข้มมากนะคะก็เลยจะเห็นอย่างเนี่ยค่ะจะเห็นแบบเนี้ยค่ะคือมันไม่เชิงน้ำตาลเนาะมันจะออกดำเลยนะคะก็ยังไม่ถูกใจเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวถาก็จะลองรีวิวยี่ห้ออื่นๆให้ดูบ้างนะคะว่าพอทำออกมาแล้วเนี่ยสีผมเนี่ยจะเป็นสีน้ำตาลถูกใจเราหรือเปล่านะคะแต่ในครั้งนี้ก็คือสามารถที่จะปิดผมงอกได้นะคะแต่สียังไม่ถูกใจนะคะเนื่องจากว่ามันออกจะน้ำตาลเข้มจนดำนะคะพบกันครั้งต่อไปนะคะเดี๋ยวถาก็จะมาทำสวยแบบประหยัดนะคะให้ดูกันอีกนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ